สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแกะตัวอย่างเอพิโซดที่9นั่นเองครับผมก็เหลืออีก2ตอนนะครับมันก็จะจบอยู่แล้วนะครับก็ทาง House of Dragon นี่มันมีประกาศสร้าง2ซีซั่นนะก็ซีซั่น2ประกาศสร้างตอนที่ฉายตอนที่1ของซีซั่น1อะแต่ว่าไอการประกาศสร้างซีซั่น2นี่มันก็มีแผนมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆฉายปุ๊บซีซั่น1แล้วมันประกาศเลยไม่ใช่นะครับก็คือเขามีแผนจะทํา2ซีซั่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะซึ่งซีซั่น2นะครับจะมาเห็นเขาว่าไม่ปี2023ก็2024อะแต่ว่าชัวร์แน่ๆครับผมว่าน่าจะปี2024แน่นอนนะครับอีก2ปีนะก็น่าจะพอๆกับ Ring of Power เพราะเปิด Ring of Power อาจจะมาปีหน้าเลยก็ได้นะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับตอนรองสุดท้ายแล้วนะซึ่งฉากเริ่มต้นครับก็จะเป็นฉากบัลลังก์เหล็กใช่ไหมที่แบบมันจะไปให้เราเห็นสีดำใช่ไหมก็สื่อถึงว่ากษัตริย์วิเซริสน่ะได้ตายไปแล้วนะครับทางอาริเซนก็ได้มาบอกกับทุกคนบอกตอนนี้กษัตริย์วิเซริสน่ะได้เสียชีวิตไปสวรรคตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คราวนี้เหมือนกับว่าอาริเซนน่ะได้บอกกับสภาเว้ยบอกว่าก่อนที่กษัตริย์วิเซริสจะตายเขาอะได้บอกกับข้าว่าอยากจะให้เอกอนน่ะได้กลายเป็นกษัตริย์แต่ว่าอันนี้อาริเซนตีความเองนะแต่ว่าในความหมายของเอกอนที่วิเซริสพูดน่ะมันไม่ได้หมายถึงลูกของอาริเซนนะครับแล้วก็จะมีฉากนี่เซอร์คนหนึ่งนะครับกำลังเหลาดาบฉากค่อนข้างที่เอาว่ากันตามตรงโคตรจะมืดมืดชิบหายแต่มันคงไม่มืดเท่าตอนที่7หรอกมั้งไอ้นั่นนี่โคตรมืดเลยแบบมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็จะมีฉากที่ชาวเมืองนะครับได้หลั่งไหลเข้ามาใน King Landing นะก็ไม่รู้ว่าหลั่งไหลมาทำอะไรนะครับแต่ว่าต้องมีเรื่องร้องเรียนกับออโต้แน่นอนครับตอนนี้ซึ่งออโต้นะครับก็ได้บอกให้ทางเซอร์คนหนึ่งนะครับอัศวินคนหนึ่งไปทำการไปทำการกักขังเดดีล่าไว้จนกว่าเราจะเสร็จพิธีของเราแล้วก็จะมีฉากนี้เป็นฉากที่เอมอนนะครับมองเอกอนที่กำลังสวมมงกุฎอยู่นั่นเองครับผมก็แปลว่าเขาเนี่ยสวมมงกุฎให้กับทางเอกอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีฉากชาวเมืองเนี่ยครับก็ไม่รู้มันเป็นอะไรในเมืองนะเกิดเหตุจลาจลอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีฉากชายคนนึงนะครับโดดลงมาจากที่บางอย่างผมก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแล้วก็นี่ฉากของเซอร์ลาริสซองนะซึ่งเซอร์ลาริสนะครับก็บอกไปว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งอยากจะให้ทางอาริเซนนะได้เห็นแล้วก็จะมีฉากตัดมาก็คือฉากเอกอนนะครับลูกคนที่4ของเดดีล่านะที่โดนเซอร์ลาริสซองนะครับจับขังเอาไว้นะแล้วก็จะมีฉากนี่ในลานประลองที่ไหนสักแห่งแล้วก็จะมีฉากเอมอนนะครับได้มาพบใครบางคนซึ่งสถานที่นี้นะครับถ้าเกิดจำได้นะมันจะเป็นสถานที่ที่มิสซาลีนะครับได้ทำการนัดพบกับสายของตัวเองอ่ะจำได้ไหมครับในตอนที่แล้วแล้วก็จะมีฉากนี้เซอร์คริสตันโคครับไม่รู้แกฟิลขาดมาจากไหนนะแล้วก็ทำการหัวดาบในกลางสภาเลยนะกลางสภาของพระราชวังเลยนะไม่ธรรมดานะครับแล้วก็จะมีฉากนี่เหมือนกับว่าใครบางคนนะครับกำลังต่อสู้กับอีกคนหนึ่งซึ่งพี่แกคนนี้ครับเหมือนออตโต้เลยแต่ผมไม่น่าผมว่าไม่น่าใช่ออตโต้นะครับแต่ว่าฉากเบื้องหลังนี่น่าจะชัวร์นะครับว่าอีกคนหนึ่งอ่ะที่กำลังต่อสู้ด้วยน่าจะเป็นเอมอนแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีฉากในสภานะครับที่มีคนต่อต้านใช่ไหมบอกเฮ้ยนี่มันจะเป็นการกบฏชัดๆนี่แล้วก็จะมีฉากนี่ทางอัศวินทำการเคารพนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นในพิธีสวมมงกุฎให้กับเอกอนนั่นแหละนี่แล้วก็ตัดมาฉากชาวเมืองเข้ามาในหอบางอย่างเพื่อรับชมพิธีเถลิงบัลลังก์แล้วก็มีฉากสุดท้ายนะครับที่มีฉากคนนะครับเอามงกุฎมาวางไว้แล้วก็จะมีคำพูดของดีล่าพูดว่าพวกแกน่ะไม่เคยจินตนาการจริงๆหรอว่าสภาพตอนพวกแกนั่งบัลลังก์เด็กอะเป็นยังไงครับแน่นอนพวกมันจินตนาการอยู่แล้วพวกนี้นะก็เป็นอันจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับทาง House of Dragon เอพิโซดที่9นะครับตอนหน้านี่น่าจะเป็นแบบเดือดเอามากๆเลยนะก็แบบใครที่เตรียมรักฉากมืดนะครับก็อาจจะมีเยอะหน่อยมั้งอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ